าสุดเราได้มีการเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนเราโพสแล้วมีการแท็กมาหาแม่นาเนาะแม่นาที่บอกว่าเวลาพูดถึงอ๋อที่หนูส่งข้อความไปใช่เหมือนแบบมันบางทีเหมือนเวลาเรามันไม่ตรงกันเนี้ยค่ะโทรไปก็อาจจะแบบไม่ค่อยได้รับสายกันหรืออะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบก็ทิ้งข้อความไว้เผื่อแบบตื่นมาแล้วจะเห็นเพราะบางทีหนูก็นอนดึกเหมือนกันแล้วก็เห็นแม่ไลฟ์ดึกแต่ก็ไม่รู้ว่าอันนั้นมีใครหรือเปล่าแต่หมายถึงเราก็เห็นแม่แบบเหมือนก็ทำงานบ่อยอะไรเงี้ยเขาก็คือเหมือนก็ทักไปแบบส่งกำลังใจเลยไว้ให้อะไรเงี้ยแล้วหลังจากที่เราได้ส่งไปแล้วได้มีการแบบว่าเหมือนได้โทรพูดคุยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ยังไม่ได้คุยคือเหมือนพอแม่โทรกลับมามันก็เป็นจังหวะที่เราเหมือนแบบไม่ได้เช็คโทรศัพท์อะไรเงี้ยค่ะใช่พอโทรมาก็ไม่ได้รับเหมือนแบบตอบกลับไปก็คือกลายเป็นว่าก็ไม่ได้แบบคุยกันต่ออะไรเงี้ยค่ะใช่ข้อความที่เราส่งไปหาพี่อนาเขาได้ตอบเขาไม่ได้ตอบมาเป็นข้อความแต่เขาเหมือนโทรกลับมาแต่ว่าจังหวะนั้นคือเราไม่ได้เห็นโทรศัพท์เลยเขาใช่แล้ววันนี้หลังจากที่เราส่งข้อความไปก็ยังไม่ได้คุยกับแม่ก็ยังไม่ได้คุยกันจริงจังแต่ก็มีแบบไปแซวกันในไลน์บ้างไปแบบทักทายอะไรเงี้ยค่ะใช่หลังจากนี้จะมีก็ไปหาแม่แอนนานี่เดี๋ยววันที่29นี้จะมีไปไลฟ์กับแม่ค่ะก็คือเดี๋ยวจะไปช่วยแม่ขายของในวันที่29ใช่เดี๋ยวไปไลฟ์ด้วยกันอันนี้ไปช่วยอันนี้หนูไม่ทราบว่าทางกองติดต่อไปยังไงแต่ก็ในใจก็รู้สึกว่าแบบถ้าได้ช่วยจริงๆก็อยากจะช่วยค่ะใช่พอเราได้ทราบข่าวแม่นานตอนแรกเราตกใจไหมตกใจคือมันค่อนข้างจะเห็นข่าวหลายแบบหลายด้านมากๆมันก็รู้สึกว่าแบบเอ๊ยยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันแบบเราก็เข้าใจในมุมของแม่มั่นใจในมุมที่เขาเลือกทำหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาตัดสินใจว่าสุดท้ายแล้วหนูมองว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจอะมันคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเพราะเราเคยอยู่กับเขาเรารู้ว่าทุกอย่างที่เขาทำและทุกอย่างที่เขาตัดสินใจอะมันล้วนมีเหตุผลทั้งหมดเลยวันนี้เขาไปไลฟ์ที่บ้านแกเรามีโอกาสได้คุยกันมีค่ะวันนั้นวันที่ไปไลฟ์บ้านแกตอนนั้นก็มีโอกาสคือก็แม่กลับมาส่งที่บ้านก็มีโอกาสได้คุยกันบนรถเขาก็เล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะเคลียร์นะแล้วก็เขาก็จะพยายามทุกครั้งที่เจอกันเขาจะแนะนำตลอดว่าแบบเราไม่ค่อยไลฟ์หรือเปล่าหายไปไหมหรือแบบทำงานหรอเหนื่อยหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบต้องทำแบบนี้แบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแนะนำแล้วก็ให้กำลังใจอยู่ตลอดเขาก็ยังส่งความเป็นห่วงให้เขาใช่เขาเป็นห่วงตลอดเหมือนหนูอ่ะไม่ค่อยได้คุยกับเขาแต่ส่วนมากหนูจะแบบถ้าคุยเล่นกับเลขาเขาก็คือพี่นัทแต่ว่าแม่คิดถึงนะเดี๋ยวสมมติว่าวันนี้จะเข้าไปก็คือจะทักบอกพี่นัทว่าเดี๋ยวเจอกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ค่อยได้คุยแบบส่วนตัวอะไรกับแม่ขนาดนั้นจะส่วนมากจะเป็นแบบว่าไปเจอกันแล้วค่อยคุยกันมากแสดงรู้สึกยังไงบ้างเราเพราะเหมือนหลายคนเขามองว่าไม่ว่าพี่นาจะทำอะไรมาก็มันดูกลายเป็นเหมือนว่ามันคอนเทนต์หรือเปล่ามันเรื่องจริงอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันเขาแยกไม่ออกระหว่างคนจริงกับเรื่องจริงมันหนูมองว่ามันก็ต้องอยู่ที่คนเชื่อด้วยแหละบางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจมันอยู่ที่เราจะเลือกเชื่อคือเราไม่สามารถไปบังคับให้คนที่คิดว่าคอนเทนต์น่ะมาคิดว่าเรื่องจริงนะคือบางทีหนูแบบเห็นคลิปที่ลงใน TikTok ใช่ไหมแล้วมีคนคอมเมนต์ว่าแบบอะไรอีกคอนเทนต์นู่นนี่นั่นคือซึ่งเรารู้สึกว่าเราอยู่ตรงเนี้ยเรารู้สึกเรารู้ว่ามันเป็นยังไงอ่ะบางทีเราก็รู้สึกโมโหเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยแบบทำไมเวลาคนที่เขาล้มหรืออะไรเงี้ยทำไมถึงต้องคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นแบบบางทีหนูมองว่าคอมเมนต์พวกนี้มันก็ค่อนข้างที่จะแบบทำให้เราแบบหมดกำลังใจเหมือนกันแต่ก็พยายามแบบแม่ต้องสู้ๆนะอะไรเงี้ยเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เขาเลือกทำคือทุกอย่างมันมีเหตุผลของเขามันมีบางแวบไปแสดงที่เราอยากจะแบบลงกับเป็นตอกกับเปิดใหญ่กับอันนี้ไปมีมันมีแบบบางเมนต์แบบหนูเห็นแล้วหนูรู้สึกว่าแบบสักหน่อยได้ไหมแต่มันก็มีแวบนึงที่รู้สึกแม่แบบไม่ได้นะแม่จะเป็นคนนึงที่บอกได้เราเหนื่อยเรามีอะไรเราระบายได้แต่ขออย่างเดียวคือเราอย่าวีนเพราะคือถ้าสมมุติหนูแบบ อย่างเงี้ยเข้าใจไหมคือเราก็จะรู้สึกว่าแบบเขาคงไม่แฮปปี้ที่เราทําแบบนั้นเพราะทุกครั้งที่มันมีคอมเมนต์ไม่ดีหรืออะไรต่างๆแม่ก็จะสอนว่าก็ปล่อยผ่านมันไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วเรารู้ตัวของเราดีณตอนนี้เพื่อนนะเขาก็ดูแบบเป็นหนักกว่ารอบที่เขาไปไลฟ์สั่งบ้านแกเราเห็นกระแสข่าวเขาไม่ได้เห็นมีคนที่เราพูดว่าพี่แอนนาเดินรอบบ้านเลยตอนนั้นคือเห็นข่าวเห็นที่แม่พุดเดิ้ลออกมาโพสต์ก็เป็นห่วงค่ะแต่รู้สึกว่าแบบเหมือนเขาเรียกอะไรมันทำได้แค่ส่งกำลังใจใช่หนูก็พยายามแบบคือหนูก็ไม่พยายามคิดคุยกับนนท์นะว่าแบบเนี่ยเห็นข่าวแม่อีกแล้วนะแบบยังไงดีทำอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วหนูมองว่ามันหนูคือพอหนูมาอยู่ตรงเนี้ยมันก็พูดยากที่หนูจะไปแบบ
เข้าไปเลยมันก็เหมือนมีระยะห่างออกมามันก็ทําให้เรารู้สึกว่าต้องอย่างมากได้ที่สุดนะตอนนี้คือเหมือนก็ให้กําลังใจเขาได้แล้วในการประกวดมีแกนออกแน่นะมีแกนเลยในปี2024เราก็เต็มที่เลยเต็มที่ก็ยินดีที่จะช่วยซัพพอร์ตในคําว่ามิดแกรนด์เลยทุกอย่างเพราะจริงๆหนูก็เติบโตมาได้กับคําว่ามิดแกรนด์เลยคือถ้าจะให้ไปช่วยงานหรือให้โปรโมทหรือเกี่ยวอะไรกับมิดแกรนด์เลยถ้ามันไม่ผิดข้อสัญญาหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูก็ยินดีที่จะทําให้ค่ะก่อนหน้านี้แม่แอนนาก็บอกว่าเราไม่ขอรับเงินรางวัลส่วนที่เหลือด้วยใช่มันเหมือนเป็นเหลือเงินอยู่ประมาณแสนนิดๆที่จริงๆจะต้องให้ก่อนเข้ากองแต่มันก็ไม่ได้แต่คือหนูก็ไม่ได้ทวงพอหลังจากประกวดเสร็จเรารู้ปัญหาแล้วก็รู้สึกว่าเราเข้ามาในกองเราได้ทั้งเงินรางวัลด้วยนี่นั่นมันเยอะมากมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนแม่ก็ไม่ได้ต้องการที่จะเอาเลยแต่เราหนูก็เลยรู้สึกว่างั้นตรงนี้แม่ไม่ต้องให้หนูก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าหนูยังมีโอกาสที่จะไปทํางานใหม่หาเงินตรงนั้นใหม่อะไรเงี้ยก็เลยบอกแม่ว่าไม่เป็นไรรู้สึกยังไงที่วันนี้นะวันนี้พี่อันดาเขาเหมือนเป็นคนที่ผลักดันเราจนมาก็รู้สึกเป็นห่วงแล้วก็รักแล้วก็ขอบคุณที่เขาคอยแบบเป็นห่วงคอยช่วยคอยอะไรเราทุกอย่างหนูรู้สึกเหมือนหนูรักเขาเหมือนแม่คนนึงจริงบางทีเราอาจจะไม่ค่อยได้คุยหรืออาจจะไม่ได้แบบเห็นทุกคนแบบใกล้ชิดกันอะไรขนาดนั้นแต่จริงๆมันมีความห่วงใยความรักกันอยู่ลึกๆที่เรารู้สึกว่าแค่เรามองตากันมันก็รู้แล้วว่าจริงๆมันคือครอบครัวจริงๆอะค่ะชาตอนนี้ผลงานเราเป็นไงบ้างคะตอนนี้ก็ผลงานทางกับกองแกรนก็มีเรื่อยๆค่ะแล้วก็เร็วๆนี้กำลังจะมีเพลงใหม่ที่จะปล่อยก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็อยากให้รอฟังสนุกก็ตื่นเต้นกับเพลงนี้เหมือนกันเพราะว่าห่างจากการทำเพลงมานานเหมือนกันค่ะก็จะเป็นอีกเพลงนึงที่ได้ทำเป็นเพลงแรกกับมิสแกรนแล้วก็อาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบดูแปลกใหม่ขึ้นไปก็อยากจะให้รอชมแนวเพลงมันเป็นยังไงแนวเพลงไม่ต่างจากเดิมมากแต่จะมีความแบบอาจจะเพิ่มแนวดนตรีที่มันแตกต่างจากเดิมแต่ว่าเนื้อเพลงก็ยังเป็นเพลงอีสานคงความเป็นตัวของเราอยู่ใช่เรามีส่วนร่วมกับเพลงไหนบ้างมีส่วนร่วมกับเพลงยังไงบ้างเพลงนี้หนูก็เป็นคนไปตามหาซื้อมาเองเป็นคนเลือกเพลงเองแล้วก็เลือกโปรดิวเองค่ะก็คือทุกอย่างเหมือนเราเลือกมาเองด้วยความชอบของเราที่เราอยากจะทำก็คิดว่ามันน่าจะดีเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราได้เลือกมาตั้งหวังมากี่สิบล้านวิวครับขอร้อยได้ไหมย่า ยังไม่เคยมีเพลงร้อยล้านวิวแต่ก็คาดหวังค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันปล่อยออกมาแล้วมันได้แค่ไหนสุดท้ายหนูบอกว่าเราทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดมันก็โอเคแล้วค่ะแสดงสัญญาไอ้ตัวเพลงเนี้ยก็คือจะอยู่ใต้สังกัดแกนถูกไหมถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเอ็มวีก็คือว่าจะต้องปล่อยทางช่องยูทูบของแกใช่ค่ะแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างคะกับด้อมแม่จีนของเราก็น่ารักนะล่าสุดที่ผ่านมาเขาบินมางานมันเกิดที่ไผ่ใช่ไหมเขาก็เอาของขวัญแบบน่ารักน่ารักมาให้แล้วเขาก็แบบเหมือนเดี๋ยวมาอีกอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสจะหาเวลากลับมาอีกแต่ว่าวันนั้นไม่ได้เจอเพราะว่ามีงานเสร็จแล้วเขาก็ต้องบินกลับอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้เจอกันแต่ก็ยังมีคุยแบบทักทายในด้อมกันบ่อยๆค่ะใช่ตอนนี้เหมือนว่าฐานแฟนคลับเราแบบว่าเขาเรียกว่ามีทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศด้วยคิดบ้างไหมว่าแบบอยากจะจับแฟนมีคู่กันอย่างเงี้ยกับเพื่อนไทยหรือกับมาเจอพบปะกันมีหรอตอนนี้หนูยังไม่ได้คิดถึงเรื่องแฟนมีทคู่นะเพราะว่าจริงๆมันยังมีแฟนมีทที่เป็นของรวมทั้งหมดเหลืออีก2ภาค3ภาคก็อยากจะโฟกัสตรงนั้นก่อนแล้วก็หลังจากเนี้ยถ้ากระแสหรืออะไรต่างๆมันเป็นยังไงไปยังไงก็เดี๋ยวดูกันอีกทีกับเรื่องแบบว่ามีทคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ดูไปเรื่อยๆแต่อยากให้แบบว่าทุกคนไปโฟกัสตรงมีทรวมก่อนภาคต่อไปอีสานใช่แต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะจัดที่ไหนแล้วก็วันไหนเดี๋ยวรอแจ้งอีกทีโอเคขอบคุณค่ะยินดีเลยนะ